สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมเจมเฉินเฮาเจีย Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติวีรชนคนบางระจันนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก่อนจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2พม่าได้ยกกองทัพเข้ามา2ทางคือทางเมืองกาญจนบุรีและเมืองตากทัพของเนเมียวสีหบดีได้มาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองวิเศษชัยชาญแล้วให้ทหารออกปล้นสะดมทรัพย์สมบัติเสบียงอาหารและข่มเหงราษฎรไทยกลุ่มบุคคลที่บางระจันประกอบด้วยหัวหน้า6คนคือนายแท่นนายโชตนายอินนายเมืองนายดอกและนายแก้วได้รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กับพม่าโดยได้อัญเชิญพระอาจารย์ธรรมโชตจากสำนักวัดเขานางบวชแขวงเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องวิชาอาคมมาร่วมให้กำลังใจและมีหัวหน้าเพิ่มขึ้นอีกคือขุนสันนายจันหนวดเขี้ยวนายทองหมิ่นนายทองแสงใหญ่และพันเรืองช่วยกันตั้งค่ายบางระจันขึ้นเพื่อต่อสู้ขัดขวางการรุกรานของพม่าประวัติ11วีรชนคนบางระจัน 1. นายพันเรืองเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมื่อถูกพม่าเข้าปล้นหมู่บ้านทั้งข้าวปลาอาหารส่วนชาวบ้านถูกทหารพม่ารังแกข่มเหงจึงได้รับความเดือดร้อนนายพันเรืองนายทองแสงใหญ่และนายจันหนวดเขี้ยวปรึกษาหาลือกันว่าให้ชาวบ้านบางระจันทั้งหมดไปอยู่ที่วัดโผก้าวต้นเพื่อหลบทหารพม่าเพราะมีคลองธรรมชาติล้อมรอบถึง2ชั้นและชายชะกันในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งซึ่งแบ่งกลุ่มกันออกลาดตระเวนหลอกล่อทหารพม่าให้หลงทางและนายพันเรืองยังเป็นผู้ออกความคิดหล่อปืนใหญ่เพื่อยิงทำลายค่ายพม่าจึงชวนชาวบ้านให้เสียสละทองเหลืองทองแดงหล่อปืนขึ้น2กระบอกแต่ใช้การไม่ได้อาจเพราะโลหะไม่ได้เป็นชนิดเดียวกันหรือความชำนาญชาวบ้านต้องอยู่ในสภาพเสียขวัญกำลังใจและท่านใดหลบหนีทหารพม่าในคราวค่ายแตกไปเสียชีวิตริมฝั่งคลองหน้าวัดขุนสงห่างจากค่ายประมาณ 2.5 กิโลเมตร 2. นายแท่นเป็นคนบ้านสีบัวทองแขวงเมืองสิงห์บุรีเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและมีฝีมือในการวางแผนรบจัดว่าเป็นแม่ทัพใหญ่อีกคนหนึ่งนายแท่นคุมพลเข้ารบกับทหารพม่าหลายครั้งได้รับชัยชนะในการรบครั้งที่4ท่านคุมพล200คนเป็นทัพหลวงคุมพลเข้าตีวงพม่าก่อนและให้ทหารปีกขวาและปีกซ้ายตีโอบหลังสนามรบคือฝั่งคลองทุ่งห้วยไผ่สตือ4ต้นในการรบครั้งนั้นท่านได้รับชัยชนะและสามารถฆ่าแม่ทัพพม่าได้คือสุรินทร์จอข่องแต่ท่านก็ได้รับบาดเจ็บที่เข่าเนื่องจากถูกอาวุธของข้าศึกต้องหามกลับค่ายหลังจากนั้นท่านต้องนอนรักษาตัวอยู่ในค่ายไม่นานก็เสียชีวิตเพราะพิษบาดแผลทำให้ทุกคนในบางระจันเสียขวัญกำลังใจเนื่องจากขาดบุคคลซึ่งเป็นที่พึ่ง1ใน11ท่านทุกคนในค่ายต้องหลั่งน้ำตาในการจากไปของท่าน 3. นายโชตเป็นคนบ้านสีบัวทองแขวงเมืองสิงห์บุรีติดต่อเมืองสุพรรณบุรีนายโชตได้รวมชาวบ้านที่ถูกกองลาดตระเวนของทหารพม่าข่มเหงและให้ส่งหญิงสาว
ให้ในครั้งนั้นท่านกับพรรคพวกได้ลวงทหารพม่าไปฆ่ากว่า20คนจากนั้นท่านและชาวบ้านจึงมาอยู่รวมกันณบางระจันท่านได้ต่อสู้กับทหารพม่าจนเสียชีวิตในสนามรบ4นายอินเป็นคนบ้านสีบัวทองที่มากับนายแท่นและนายโชติและนายเมืองเป็นคนหนึ่งที่ร่วมกันฆ่าทหารพม่าในครั้งแรกแล้วสามารถรวบรวมกำลังตั้งค่ายบางระจันขึ้นณวัดโผ9ตนท่านเป็น1ใน11ผู้นำชาวบ้านที่ออกสู้กับทหารพม่าด้วยความกล้าหาญจนตัวตายในสนามรบ5นายดอกแก้วอยู่เมืองวิเศษชัยชาญเมืองถูกกองทัพพม่าตีเมืองวิเศษชัยชาญแตกและยึดเมืองได้นายทองแก้วจึงรวบรวมชาวบ้านหลบหนีไปอยู่ที่บ้านโพทะเลท่านหนีออกมาคราวเดียวกับนายดอกต้องแยกทัพกันอยู่เพราะมีชาวบ้านจำนวนมาก6นายทองแสงใหญ่ท่านเป็น1ใน11ท่านที่เป็นผู้นำระดับแนวหน้าและท่านเป็นผู้ที่คิดตั้งค่ายน้อยเพื่อลวงทหารพม่าได้คัดชายชะกันจำนวนหนึ่งตั้งค่ายขึ้นอีกค่ายหนึ่งซึ่งห่างจากค่ายใหญ่ออกไปในค่ายใหญ่เต็มไปด้วยคนแก่ทั้งหญิงเด็กเล็กและผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการสู้รบและมีการเสียชีวิตทุกวันท่านต่อสู้กับทหารพม่าด้วยกำลังที่มีอยู่ทั้งหมด7นายเมืองเป็นคนบ้านสีบัวทองเมืองสิงห์บุรีร่วมกับนายอินนายโชตนายแท่นและชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งลวงทหารพม่าไปฆ่าและท่านเป็นคนไปนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชตจากแขวนเมืองสุพรรณบุรีมาอยู่วัดโพ9ต้นค่ายบางระจันนายเมืองเป็น1ใน11ผู้นำชาวบ้านในค่ายที่คุมคนออกต่อสู้กับพม่า จากเมืองสันบุรี 8. ขุนสันจากเมืองสันบุรีท่านได้รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กับทหารพม่าที่ยกทัพมาทางเมืองอุทัยธานีท่านมีฝีมือในการยิงปืนเมื่อท่านกับชาวบ้านต่อต้านทหารพม่าไม่ไหวจึงชักชวนชาวบ้านมารวมกันที่บางระจันและได้ร่วมรบกับชาวบ้านสีบัวทองชาวเมืองวิเศษชัยชาญชาวบ้านที่รวมตัวกันอยู่วัดโผ9ต้นค่ายบางระจันและท่านได้ให้ชาวบ้านรวบรวมอาวุธต่างๆที่ยึดได้จากทหารพม่าในการรบครั้งก่อนๆที่ได้รับชัยชนะครั้งหนึ่งท่านได้รวมกับนายจันหนวดเขี้ยวท่านได้คุมพล100คนตีทัพของอาคาบันคีแตกพ่ายและได้ร่วมรบอยู่ในค่ายจนกระทั่งเสียชีวิตในสนามรบกระทั่งเสียชีวิตไปนายดอก9นายดอกอยู่เมืองวิเศษชัยชาญเมื่อกองทัพพม่ายกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาแม่ทัพพม่าสั่งให้กองทัพอีกออกตีหัวเมืองต่างๆเมืองวิเศษชัยชาญจึงอยู่ในเป้าหมายเมืองกองทัพพม่าเข้าตีเมืองวิเศษชัยชาญแตกนายดอกจึงชักชวนชาวบ้านไปอยู่บ้านตลับคือบ้านตลับในปัจจุบันกองทัพพม่าเที่ยวออกลาดตระเวนไปบริเวณกว้างทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะถูกทหารพม่าข่มเหงจึงชักชวนมาอยู่วัดโผ9ตนค่ายบางระจันนายดอกเป็นผู้นำชาวบ้านท่านได้ร่วมรบกับชาวบ้านบางระจันกองทัพพม่าบุกเข้าได้แล้วทำให้ท่านเสียชีวิตในสนามรบ10นายจันหนวดเขี้ยวท่านเป็นคนบางระจันเดิมเป็นคนชื่อจันชอบไว้หนวดและแต่งหนวดให้งอนดูเหมือนเขี้ยวชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกท่านว่านายจันหนวดเขี้ยวท่านเป็นผู้กล้าหาญมีฝีมือในการต่อสู้
เป็นเหมือนครูฝึกประจำหมู่บ้านให้เด็กหนุ่มสาวเมื่อทหารพม่ามาข่มเหงชาวบ้านท่านจึงออกช่วยชาวบ้านจึงเกิดการต่อสู้เด็กหนุ่มที่ท่านฝึกให้รวมพลังกันรบทหารพม่าได้รับชัยชนะท่านจึงให้พวกชาวบ้านไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดโผก้าวต้นครั้งหนึ่งกองทัพพม่ายกกำลังมามากท่านให้กองสอดแนมในค่ายออกไปดูกำลังพลพม่าที่ยกมาเมื่อท่านทราบว่ากำลังพลไล่เลี่ยกันจึงคุมกำลัง100คนแบ่งออกเป็น2พวกเข้าตีกองทัพพม่าอาคาบันคยีแม่ทัพพม่าจนเสียชีวิตในที่รบครั้งสุดท้ายพม่าเปลี่ยนวิธีการรบคือสร้างค่ายเป็น3ค่ายมาเรื่อยๆและยิงปืนใหญ่ออกมาไม่ต้องออกมารบจึงสร้างความกดดันให้ชาวบ้านบางระจันเป็นอย่างมากนายจันหนวดเขี้ยวพร้อมกับชาวบ้านเข้าตีค่ายพม่าในพม่ามีสุกี้เป็นแม่ทัพในค่ายพม่ามีสุกี้เป็นแม่ทัพท่านถูกทหารพม่าฆ่าตายในสนามรบ 11. นายทองเหม็นท่านเข้าร่วมในค่ายบางระจันและเป็นอีกท่านหนึ่งที่ร่วมวางแผนในการรบครั้งที่4ท่านทำหน้าที่เป็นปีกขวาร่วมกับนายโชตนายดอกนายทองแก้วคุมพล200คนไปข้ามคลองบ้านขุนโลกตีโอบหลังฆ่าศึกผลทำให้พม่าแตกพ่ายและได้ฆ่าทัพพม่าคือสุรินทร์จอของครั้งสุดท้ายพม่าทำการรบแต่ในค่ายโดยยิงปืนใหญ่ออกมานายทองเหม็นสุดที่จะทนร่วมกับพวกชาวบ้านบางระจันจำนวนหนึ่งนายทองเหม็นจึงได้ขี่กระบือเผือกตะลุยฝ่าค่ายพม่าจึงเสียทีถูกพม่าจับฆ่าตาย